มาดูเรื่องของสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือกันบ้างนะคะแน่นอนเราจะเห็นภาพของการเข้าไปแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่หลังจากในส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้มีการกำชับในพื้นที่เข้าไปดูแลแก้ไขปัญหารวมถึงความเข้าใจก็พบว่าหลายพื้นที่วันนี้ค่ะมีเรื่องของค่าฝุ่นละอองที่ลดลงแล้วก็สถานการณ์ดีขึ้นบางพื้นที่ก็ยังคงระดับนะคะแต่ว่าปัญหาก็ยังคงเกินค่ามาตรฐานอยู่แต่ปรากฏว่าวันนี้ค่ะจังหวัดแม่ฮ่องสอนนอกจากค่าฝุ่นละอองไม่เบาบางลงแล้วแต่ปรากฏว่าเพิ่มขึ้นสูงเป็นอันดับที่1แทนพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะไปดูสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทยจากเว็บไซต์ Air for Thai เมื่อเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นว่ามีพื้นที่สีแดงซึ่งหมายถึงสภาพอากาศที่มีมลพิษอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพปรับลดน้อยลงค่ะส่วนใหญ่ที่คุณผู้ชมเห็นบนหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่สีส้มนะคะก็คืออยู่ในระดับเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพและพื้นที่อำเภอสบป้าที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางเป็นจุดเดียวที่มีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ว่ายกเว้นจังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนและจังหวัดน่านนะคะที่พบว่ายังมีพื้นที่สีแดงอยู่โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่พบว่ามีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 และ PM 10 สูงสุดที่สุดนะคะเป็นอันดับ1ในประเทศวัดได้214กับ243ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขณะที่ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่324ส่วนที่เว็บไซต์Air Visual นะคะซึ่งเป็นการรายงานคุณภาพอากาศเมืองที่แย่ที่สุดวันนี้ค่ะจังหวัดเชียงใหม่จากที่ผ่านมาเคยถูกจัดอันดับนะคะให้มีมลพิษมากที่สุดเป็นอันดับ1แต่ว่าวันนี้ก็ถูกปรับลดลงนะคะมาอยู่ในอันดับที่3ขณะที่ถ้าที่หน้าจอของเราเนี่ยนะคะก็คืออยู่ในอันดับ2แต่ว่าตรวจเช็คล่าสุดตอนนี้อยู่ในอันดับ3แล้วนะคะอันดับขยับลงมาเนื่องจากว่าคุณภาพอากาศดีขึ้นนะฮะก่อนหน้านี้มันประมาณ200กว่าตอนนี้อยู่ที่ประมาณ187นะครับถ้าเกิดวัดเป็นค่า AQI นะครับค่ะในขณะเดียวกันค่ะเรื่องของสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะก็ยังไม่น่าห่วงพบว่าวันนี้เรื่องของปริมาณคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากถ้าดูจากภาพจากเว็บไซต์ Air for Thai แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีฟ้านะคะก็สามารถที่จะเบาบางเรื่องของความตึงเครียดเรื่องฝุ่นละอองต่างๆลงได้ค่ะ